ันคิดถึงตัวโฆษณาที่เราออกมาชุดนี้เราใช้งบเท่าไหร่ครับโฆษณาที่เราจ้างพรีเซนเตอร์ถ้ารวมหมดโททอลเนี่ยอยู่ประมาณ40-50ครับรวมยิงโฆษณารวมอะไรด้วยแต่นี้เราปล่อยเฉพาะเมืองไทยหรือว่าไปปล่อยในต่างประเทศด้วยต่างประเทศด้วยสิงคโปร์ไต้หวันอะไรพวกนี้ก็มีนะฮะเป็นชุดเดียวกันเลยใช่ไหมคะใช่คือตอนนี้เสียงภาคโบราณแต่ผลิตมาอย่างเงี้ยปล่อยได้3 4ประเทศแล้วใช่ครับนี่40-50 ไม่รวมค่าตัวพรีเซนเตอร์รวมแล้วรวมอยู่นั้นหมดแล้วประมาณ50แพงไหมครับผมดีก็ช่วงนี้คือช่วงที่ผมเอาเนี่ยช่วงดีช่วงไหนเขายังไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ตอนนี้เขาดังแล้วไงถ้าตอนนี้ไปจ้างเขาก็คงจะ50เลยยังไม่ต้องทำอะไรเห็นก็บอกไม่ค่อยแพงนี่ครับตอนนี้แพงมากอย่างอันนี้พูดเฉยๆนะครับ B2B M อย่างเงี้ย50ล้านนะเกิดเจเนเรชั่นอย่างเงี้ย50ล้านนะอย่างเกิดเจเนเรชั่นอย่างเงี้ยต้องดูแบรนด์ด้วยนะถ้าไม่ใช่พวก LG Samsung Toshiba อะไรพวกนี้ไม่รับอย่างตอนนั้นเลือกบิ๊กมีตัวเลือกอื่นไหมที่เราเลือกตอนนั้นมีตัวเลือกอื่นนะมีใครมีวงยานึงคาร่ารู้จักไหมคาร่าวงผู้หญิงเออใช่แต่เอาผู้ชายดีกว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่แฟนคลับจะเกาหลีจะเป็นผู้หญิงเราผู้หญิงมาก็ไม่ค่อยบางทีแป๊กใช่ไหมก็กำลังคิดอยู่ว่าคือถ้าผู้ชายมาอย่างเงี้ยผู้หญิงก็จะยอมเสียเงินไปดูคอนเสิร์ตแล้วมันพังเงี้ยแต่ถ้าเป็นนักผู้หญิงมาผู้ชายมันไม่ยอมเสียตังค์สามสิบหรอกมันไม่เสียอย่างอื่นคุ้มกว่าไม่ยอมไงอ่ะกดโหวตยังไม่ยอมกดเลยครับตอนนี้เราสัญญาแบบคุณวิซี่เป็นปีหนึ่งครับหมดปีหน้าครับแล้วเขาให้เขามาทำอีเวนต์อะไรนะก็เดี๋ยววันที่11เนี้ยจะมีบินเขาจะมาบินมาที่เมืองไทยถ่ายโฆษณาโอชั่น2ผมแล้วก็จะมีมิสแอนด์กีฟแล้วก็จับแฟนคลับในล่องเรือไอ้แม่น้ำเจ้าพระยาไอ้คูซีอะไรครับแล้วก็ลอยกระทงอุ๊ยอันนี้ผมบอกไปแต่ก็ใกล้แล้วนะเราจะใช่ใช่ครับเดี๋ยวนี้เอ็กซ์คลูซีฟที่เป็นแฟนคลับเนี่ยเราจะเป็นคนเลือกหรือว่าทำกิจกรรมก่อนทำกิจกรรมแบบว่าคนไหนใช้สินค้าเราคนไหนซื้อสินค้าเราก็มีโอกาสลุ้นที่จะไปอย่างเงี้ยครับมีแค่200คนที่มีโอกาสได้ไปจาก 3,000 คนนะครับ 3,000 คนนี่คือแบบว่าแฟนคลับจำนวนแฟนคลับของเขาหรือว่าจำนวนคนที่เข้าดูในมาดูคอนเสิร์ตถ้าแฟนคลับเขามีเป็นหมื่นครับเวลาเลือกนี่เราดูจากอะไรบ้างนอกจากโอเคผู้ชายแล้วนะเราจะเลือกเกาหลีศิลปินเกาหลีเราดูอะไรจำนวนแฟนคลับดูว่าวงนี้แนวโน้มเป็นยังไงอนาคตได้เพลงดีไหมได้รางวัลหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ถามจากคนรอบข้างผู้หญิงแล้วนะครับรอบข้างเนี่ยแหละอย่างผมมีน้องสาวเงี้ยก็บอกอู้บีบข้างอะไรเงี้ยเราก็รู้ข้างเราก็ต้องเช็คคนอื่นว่าเป็นนี้ไหมอะไรเงี้ยพวกนี้มันจะรู้ดีครับคือแบบเราถามมันแค่คำเดียวมันตอบเราแบบโอ้โหรู้หมดอ่ะคือพวกแฟนคลับนี่รู้หมดอ่ะจะบินมาเมืองไทยเมื่อไหร่จะไปที่ไหนบ้างจะทำอะไรจะอะไรอย่างเงี้ยรู้หมดอ่ะ